อันนี้มาขอความรักหรือกูมาทำสวนเนี่ยนี่แหละต้นพยูงพยูงยังไงมึงก็ปล่อยล้มไหมล่ะพยุงมันไว้เออแฟนคุณมาหรือยังผมว่าน่าจะมาแล้วนะเอาไงดีตอนนี้ผมว่าเขารอผมอยู่ข้างในนะคุณเข้าไปเลยระวังตามึงเอาดอกกุหลาบไปให้เขาแล้วมึงให้กูถือมาไหมอันนี้ไว้เซอร์ไพรส์ทำอะไรต้องทำให้แปลกกว่าคนอื่นคิดว่าฉันเป็นแฟนเนี่ยลองมอบดอกกุหลาบไปดิทำไงสมมุติว่าเดินมาแล้วมาถึงตัวแล้วคุณมดแหมรอนานไหมเนี่ยมางี้เขาเห็นดอกกุหลาบแล้วไม่ต้องพูดเลยคุณมดเอ้าทำยังไงผมเป็นมดมาถึงแล้วผมให้คุณครับเอ้ยให้เพื่อเดินเข้าไปหาเขาแบบที่ผมสอนคุณเดินน่ะได้ครับไปเหมือนลิเกไงไม่รู้เอาพี่คนนั้นไงที่นั่งตรงกลางอ่ะนั่นแหละมดแฟนผมเขามีแฟนยังใครคุณมดติดต่อหน่อยดิก็คุณมดคือแฟนผมเหรอนี่แหละที่ผมกำลังจะแต่งงานแล้วเซอร์ไพรส์เขาจะขอเขาแต่งงานตอนนี้เข้าไปบอกกันเลยคุณมดครับเออคุณมดทำไมอะไรเนี่ยขออนุญาตนั่งข้างนู้นได้ไหมครับอ๋อจะนั่งใช่ไหมคะครับอ๋อได้ค่ะเชิญค่ะแล้วคุณมดจะไปไหนนะครับก็ยืนตรงนี้ไงคะอ้าวคุณมดนี่ใครอ่ะใครฮะอย่าบอกนะว่าคุณมดพาคุณพ่อมาไกลบำบัดที่เนี่ยผมไม่ใช่พ่อฮะอ้าวแล้วคุณเป็นใครผมเป็นแฟนของคุณมดครับคุณมดคือนี่มันอะไรกันอ่ะคุณมดฮะก็สวยอ่ะเลือกได้ถ้าผู้หญิงพูดอย่างนี้นะผมว่านะคุณถ้าผู้หญิงพูดคุณอย่างนี้นะทำไงคุณเลิกเลยแล้วผมจะเลิกเองเขาเป็นแฟนผมทำไมยุ้ยผมเลิกเขาอะนิสัยเขาไม่ดีคุณเลิกเลยผมขอเองไม่ได้เขาคือแฟนผมคุณโบ๊ทครับผมรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เสน่ห์แรงมากค่ะคุณพูดความจริงนะครับผมสามท่านนี้คือเป็นแฟนคุณหมดเลยใช่ไหมก็เลือกไม่ได้อะค่ะเหรอครับค่ะคุณนี่ปุ้ง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 อะไรอะไรคะเป็นทอมคุณก็ชอบทอมเหรอครับผมก็ต้องดูที่นิสัยผมว่าทอมมันสู้กองชุดเลยครับกองชุดมีกระเดื่องนะตบ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 นี่ผมจะต้องทำยังไงฮะในฐานะผมเป็นตัวแทนของคุณมดนะครับบริษัทคุณนี่ต้องล้มเลิกกันเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไปปรึกษาบริษัทคุณคือบริษัทผมไม่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้หญิงได้ถ้าเขาชอบคนใดคนหนึ่งคนคนนั้นต้องถูกใจเขาค่ะฉะนั้นสิ่งแรกผมอยากคุณ3คนทดสอบอะไรบางอย่างให้คุณมดเขาได้ชื่นชมใช่ค่ะทดสอบอะไรจะให้ผมทำอะไรบอกมาเถอะผมทำทุกอย่างเพื่อมดเนี่ยผมทำได้หมดแหละเป็นการเต้นแบบอารมณ์ดีอ่ะจังหวะโจ๊ะๆมา1เพลงเชิญคุณครับคนแรกครับต่อเลยครับผมอย่างนี้ต่อเลยครับพอครับเอาแล้วครับคุณมดต่อไปนี้การเต้นผ่านไปแล้วอาหารหวานที่คุณชอบคุ
ุณชอบทานอะไรน้ำตาลไม่มีอะไรเจือปนเป็นน้ำตาลล้วนๆบริสุทธิ์อาหารหวานคุณชอบทานไอศครีมฮะไอศครีมอาจจะออกวัยรุ่นนิดๆหนึ่งเย็นๆเย็นๆด้วยอาหารหวานที่คุณชอบเกลือเผมว่าผู้หญิงน่าจะถูกใจผมนะไม่หรอกมึงกวนเถอะเอาเป็นน้ำผึ้งแล้วกันเอาเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งแต่เป็นน้ำผึ้งเดือน5กีฬาที่คุณชอบประเภทไหนวิ่งวิ่งกีฬาที่คุณชอบว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำกีฬาที่คุณชอบชักว่าวเป็นกีฬาระดับชาติครับผมการเล่นว่าวนะฮะที่ท้องสนามหลวงเวียดนามดังมากเลยครับผมสีที่คุณชอบคือสีเขียวสีเขียวจะดูเพราะว่าดูธรรมชาติสีที่คุณชอบคือสีขาวฮะสีขาวดูสดใสบริสุทธิ์ใช่ฮะสีที่คุณชอบสีทนได้เอาละครับคุณมดครับค่ะคุณควรจะตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกใครนะครับถึงเวลาเลือกแล้วใช่ไหมคะครับผมถ้าคุณหนักใจคุณเลือกผมก็ได้นะครับเฮ้ยและแล้ว3ท่านนี้ที่คุณมดจะเลือกไว้เป็นคู่ครองประดับกายประดับใจคนนั้นได้แก่คุณเท่งค่ะขอบคุณคุณมากครับผมคุณอยู่กับผมคุณจะมีความสุขมีโอกาสผมจะบวชให้คุณครับขอบใจมากนะผมไม่ว่าคุณหรอกที่พาผมมาเจอเนื้อคู่ช่วงนี้ผมเหงาเออช่วงนี้ดวงผู้หญิงคุณขึ้นผมยกคุณมดให้กับคุณแต่สัญญาผมว่าจะต้องดูแลคุณมดเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าคุณ3คนอยากมีคู่แล้วก็แล้วทำยังไงนะครับไม่เป็นไรครับผมช่วงหน้านะครับผมนะต้องพบกับท่านนี้แหละฮะผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์นะครับรับรองเขาไม่ได้คุมถุงชนแต่ให้คุณได้ศึกษาก่อนรู้จักกันก่อนถ้าคุณโอเคไปกันได้ฟังผมไปไหนเดี๋ยวสักครู่คุยได้คุยกับเขาพักสักครู่ครับ